แทงอยู่นี่ไม่ใช่ฝนไม่ตกหรือเอาเวียดการพูดแทงมันไม่ตกต้องขึ้นอาการฝนไม่ตกต้องขึ้นแน่ขึ้นแสดงมากขึ้นว่าเงินยินเงินบุญอาการเมฆนี่เต็มเลยเห็นมันรูปความเล่าด้วยฝนจะตกต้องรูลงหนาจะหน่อยหนึ่งวันมันดีสองวันสุขอากาศมันบอกเสียงมันบอกมันเองพลังกลมวิตูเขาทั้งบอกมาลงหนาลงแล้วเราบอกอันนี้เรากลมวิตูเดินนี่ไงมันบอกมันว่านอนนอนมันขึ้นว่านจะนอนอยู่ไรมันดิ่งมันดิ่งมันกระตุกมีพัดอะไรเนี่ยตัวเนี้ย37องค์เฮ้ย37 1 2 1 3 3คือเท่าไหร่14องค์พระ3คือเท่าไหร่พระ37 37ครับ1 3ก็เป็น40เยอะเลยเนี่ย1 4มาจากไหนอีกเน้นวันวันมาองค์มาจากไหนมาจากพระพุทธอินทร์เน้นนั่นที่เป็นลูกต่อคำกองนั้นเป็นอะไรเป็นลูกของพ่อคำกองก็เท่าเองอ๋อเขามาพักสองทางหลังทำยินเท่ากับทีนั้นยังหรือต้องคึกโคมลุ่มไปหมดเหมือนอำนาจเป็นก้าวดังสุดเสียงลั่นเราอยู่กับตีมันหูเราก็ปากพระที่พูดอยู่นี่มันห่างไกลกันยิ่งกว่าปากพระกับหูพระจะมันติดกันอยู่นะไม่ยินมันอยู่นู่นเสียงจนลำคาญตะว่าขณะพิลิกของเพื่อนมันเชื่อตะว่าเสียงว่าว่าว่าพูดอะไรไม่มีสติมันปฏิบัติสติต้องติดตัวติดตัวติดตัวสอนมาจนแหลกหมดแล้วอุบายการทางเดินมาเราก็ดำเนินมาซะจนขินใจเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันกับการรวมเนื้อความสงบสงัดเนื้อความมีสติสตังอมัตตวังยิ่งมาเห็นอย่างนี้มันหมกมันไม่รู้นี่ฉันไม่เคยกับอุบายการมาฉันตั้งสมัยท่านหย่อนยานมากแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงขนาดนั่งนั่งเพี้ยเพี้ยอยู่ความเข่งตามสายตาความรู้สึกของเราแต่ท่านของท่านหย่อนยานมากในป่าในเขาจริงเด็ดคนนั้นนี่ออกมาคือหมู่คณะมันเป็นเรื่องธรรมะเข้าไปมากเข้าไปเรื่อยๆไปเถอะท่านจะทำหูหนวกตาบอดไปบ้างอะไรบ้างถึงขนาดนั้นยังสายตาเราความรู้สึกของเรายังว่าท่านเคร่งเพี้ยเพี้ยเลยนี่เปลี่ยนมีคนอื่นเขาว่าเห็นว่าเราก็ว่าเคร่งนะแต่เราผู้เป็นหัวหน้าดูมันจะตายมันหย่อนมันยานจะพันแข้งพันขาถ้าเป็นเชือกเลยจะก้าวไม่ออกมันภูมิใจอยู่ตลอดทหารตัดใจเลือกเฟือเดี๋ยวครูอาจารย์เกิดเป็นความสมัครใจด้วยกันทุกทุกนามอดอดกับอยากอากาศแคลนๆนี่อะไรแต่พูดถึงปัจจัยแล้วดีไม่ดีเกิดน่าเกิดความเจ็บสังเวชถ้าแบบสายตาโลกนะแต่ทำมันพบภาพภูมิใจเพราะทำไม่ได้เจริญไงสถานที่เหลือเฟือด้วยปัจจัยสี่แต่จะเดินด้วยความอดอยากขาดแคลนความทุกข์ความทรมานด้วยความสมัครใจฝึกฝนตนเองต่างกันอย่างไรผมพูดก็จนย่ำแล้วย่ำเนาะเรื่องความฉลาดแหลมคมละเอียดรอของดีทำก้าวไม่ออกทำก้าวไม่ออกเอื้อมไม่ถึงเพราะมันมีแต่ลวดลายของเดียวนั่นเองในส
ใจปฏิยาของใจการแสดงออกนี่เลยเพราะสิ่งนั้นคือสติถูกมันเอาเจ็บเขาลิ้นชักมดสติปัญญาที่ว่าสติปัญญาสติปัญญาเครื่องสังหารกิเลสถูกกิเลสนั้นเจ็บเขาลิ้นชักทั้งหมดไม่มีเหลือไม่มีกิเลสจะมาออกเล่นหนังเล่นละครอะไรเท่าไรยกโกรธยกแค้นมาเหยียบหมดขี่รถหัวเราก็จะไปรู้ได้ไหมว่าเป็นกิเลสเมื่อสติปัญญาถูกเก็บในลิ้นชักแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนไม่รู้จะทำอะไรต่อเมื่อสติปัญญากล้าออกนั่นจริงยังเคยพูดนิดนี่ก็ดีมันอยู่ไหนเห็นหมดตามต้อนตามผ้าแหลกแหลกแหลกพอถึงขั้นสติปัญญาเปลี่ยนไกลเป็นอัตโนมัติจิตทั้งดวงเป็นโรงงานผิดธรรมแทนกิเลสผิดตัวเองขึ้นมาผิดนั่นแล้วเอาแล้วทีนี้ไม่เคยรู้ไปเห็นมันก็รู้ไปเห็นมันหลบมันซ่อนมันออกฉากไหนต่อฉากไหนช่องไหนทางใดรู้หมดรู้หมดตามต้อนตามฆ่าตามฟันแหลกด้วยสติปัญญาเขียนกันฟังที่สติปัญญาสติปัญญาอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาแม้จะเรียกว่ามันละเอียดแหลมคมในตอนที่เรายังไม่มีสติปัญญาแต่มันจะไม่แหลมคมเมื่อสติปัญญาเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นมันถึงเหนือกันได้ฆ่ากันได้เชิญแล้วเชิญหนอกพูดแล้วพูดหนอกพูดหนักก็พูดพูดเบาก็พูดพูดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมันก็ยังไม่เห็นสมัยนี่ก็ยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันอ่อนทุกวันอยู่ลำพังเจ้าของมันก็แต่ของร่องกลมกลางอยู่แล้วอันนี้จะเกี่ยวข้องกับแก่กับคนทั่วแผ่นดินแล้วเกี่ยวกับค่ากำเนินจะเอากำลังมาจากไหนมาสอนหมู่สอนเพื่อนพอจะให้ซ้ำๆกับต่างคนที่เข้าใจตลอดเวลากระตุกกันอยู่เรื่อยมันจะมาเป็นรายได้อย่างนั้นพอกำลังธาตุขันไม่อ่อนไหวแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนแบบทนอยู่นี่ก็ทั้งมาแสนทนมานั่นการกล้าเข้าป่าเข้าโลกเนี่ยผมไปง่ายไม่ได้ผมคุยนะเพราะไม่ผมไม่พูดกับอะไรเพราะที่จะปฏิติอันนั้นติดอันนี้ไม่ได้คุยผมทำความจริงทำความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เหมือนอยู่คนเดียวจิตมันไปยุ่งอะไรก็แล้วผิดชอบขันอยู่เท่านั้นเองพอไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งเบาหิวเลยจ้ะแต่ต้องอยู่เรื่องยาไม่ต้องยุ่งถ้าลงได้กล้าไปแล้วยาวเนี่ยเดี๋ยวตามไปมันมีเท่าไหร่ต้องมีเท่านั้นนะสัตว์เต็มโลกเต็มแผ่นดินเขามีหมอมีพยาบาลมีอยู่มียาที่ไหนเขายังเห็นศูนย์พันทำไมเราเป็นคนทั้งคนฆ่าทั้งองค์จะกลัวตายนั่งหนาเกิดตายเป็นของคู่กันกลัวกันไปไหนจะแยกกันไปยังไงสิ่งที่แยกไม่ออกจะไปฝืนแยกทำไมมันอยู่ได้มันก็อยู่มันอยู่ไม่ได้มันจะไปก็ไปก็เท่านั้นเองนี่ทนอยู่นะทนอยู่ข้างด้วยอ่ะนี่นะ